พระราชินีทรงมีพระราชสาวนีให้ซอนดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องพระราชินีทรงมีพระราชสาวนีให้ซอนดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนวันนี้9ธันวาคม63เวลา18นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2559-2560การนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบกสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่มาออกหน่วยตรวจรักษาโรคให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่และผู้ปกครองบัณฑิตได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้นำเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทางซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการตรวจรักษาประชาชนอาทิเครื่องตรวจจอประสาทตาเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจเครื่องอัลตราซาวด์รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชนอาทิอายุรแพทย์โรคหัวใจอายุรแพทย์โรคไตจักษุแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกกระดูกและข้อโดยในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมดจำนวน322รายโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน5รายพร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาและทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใยยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานซอนกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานโครงการของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนืออาทิโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 การนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงชื่นชมการทำดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดและทรงมีพระราชสาวนีให้ดำเนินการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดอย่างต่อเนื่องเพราะนอกจากจะมีการจ้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้วยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่งต่อมาทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง17จังหวัดภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่8ถึง11ธันวาคม63และทรงเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำยุทธศาสตร์20ปีมาปรับใช้โดยเน้นให้มีส่วนร่วมกับชุมชนนำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็งThank you.